สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัดทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวและบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆล้วนๆเชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางไว้บนหัวแบกเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่สบายก็หนักก็เหนื่อยแต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวมยิ่งมากยิ่งดียิ่งเบายิ่งคล่องแคล่วว่องไวและยิ่งมีความสุขพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่11เดือนกันยายน2523สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวครับทุกเช้าของวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกานี่คือสื่อกลางของข่าวครับวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารวันที่24เดือนตุลาคม2566เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน11ปีเถาะจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2023วันนี้วันอังคารผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2401ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประเทศสยามมีโรงสีไฟแห่งแรกโรงสีไฟเป็นโรงสีเขาเรียกกันอย่างนั้นนะฮะโรงสีไฟก่อตั้งโดยชาวอเมริกาหรืออธิบายว่าไงวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2452ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลขออภัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันที่สยามมกุฎราชกุมารซึ่งในเวลาต่อมาก็คือในหลวงรัชกาลที่6ได้เสด็จไปประทับที่พระตำหนักสนามจันทร์ที่จังหวัดนครปฐมวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำได้เกิดเขาเรียกปฐมปฏิหารคือเกิดแสงสว่างเรืองรองขึ้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ในเวลากลางคืนเห็นกันทั่วทั้งเมืองนครปฐมนะครับคือองค์พระปฐมเจดีย์ไม่ได้ติดเหมือนเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ติดสปอตไลท์ส่องสวยงามต้องนึกถึงสมัยนั้นไฟฟ้าไม่ได้มีเหมือนแบบปัจจุบันนี้นะครับอยู่ๆตกกลางคืนก็มีแสงสว่างเรืองรองขึ้นคนก็เลยบอกว่านั่นคือปฐมปาฏิหาริย์แล้วเป็นวันที่มกุฎราชกุมารก็คือในหลวงรัชกาลที่6ในเวลาต่อมาเสด็จประทับที่นั่นครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485ในสมัยขออภัยครับ2488ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ครับรัฐบาลกำหนดให้วันที่24ตุลาคมเป็นวันสหประชาชาติวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่24ตุลาคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของคุณและครอบครัวสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขใจวันเกิด
คุยกันเรื่องดีๆครับเมื่อวานนี้อาจารย์สนึกคงเจริญฝากข้อคิดยามเช้าผ่านบทกลอนที่ใช้กระทู้ว่ามันไส้อย่ามองวันนี้บอกว่าจองหอมอย่าคบไม่ต้องอธิบายนะครับคนจองหองเป็นคนยังไงอย่าไปคบจองหองลำพองขนดุดคนหญิงอย่าคบค้ามาสูงสิงยิ่งอึดอัดทำยโสโอหังช่างหน้าซัดหากสลัดทิ้งได้สบายใจนี่ครับส่วนอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับวันนี้ฝากข้อคิดเป็นพุทธภาษิตในยามเช้าอัปปมาโทอะมะตังปะทังแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเช้านี้คุยเรื่องอะไรกันบ้างครับท่านฟังครับก็มีเรื่องความคืบหน้าในเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลท่ามกลางไฟสงครามที่กำลังคุโชนอย่างน่ากลัวแล้วก็มีเรื่องของน่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลบัลเลตเมื่อมี2องค์กรก็คือสตง.กับปปช.ตอบรับที่จะไปนั่งถกแถลงกันดีครับจะได้รู้กันไปว่ามันได้ไม่ได้ยังไงในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็เตือนบอกว่านโยบายมันไม่ชัดมันจะเสี่ยงกับการผิดกฎหมายจะเกี่ยวกับเรื่องของการล่อซื้อเสียงด้วยหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลก็ยกมาตรา7ของพระบัญญัติออมสินมาถามเกี่ยวกับดิจิทัลบัลเลตว่าหรือว่ามันจะถึงทางตันซะแล้วหรือยังไงเดี๋ยวก็จะได้รู้กันคนไทยก็อยากรู้นะครับว่าสุดท้ายมันจะลงเอยยังไงส่วนเรื่องการที่กองทัพเรือไทยโดยท่านมิทินฟันธงแล้วบอกว่าจะไม่ซื้อเรือดำน้ำแต่จะเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเรือฟริเกตคืออะไรก็เป็นเรือรบชนิดหนึ่งนะครับนายกยืนยันบอกเราไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบแย้มว่าจะมีข่าวดีด้วยจะมีข่าวดีในขณะที่บิ๊กทินพูดแปลกๆบอกไม่ได้ผิดสัญญาเพียงแต่ว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขผมก็นั่งฟังมึนๆอยู่พักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันทีละประเด็น2ประเด็นในเวลา1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงอากาศเย็นที่มานิดๆก็จะกลับร้อนขึ้นมานิดๆนะครับประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองระยะนี้แล้วก็มีมรสุมพาดผ่านภาคใต้ยังปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับมีพายุดีเพรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนที่ชื่อว่าฮอร์โมนคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและขึ้นฝั่งประเทศบังกลาเทศในช่วงวันที่25ถึง26พรุ่งนี้มะรืนนี้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่เพื่อทราบนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็ตากส่วนทางภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ก็ไม่หนักนะครับที่แถวๆนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ครับส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เหมือนกันแถวๆสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในฝั่งอ่าวไทยฝนยังชุกอยู่ตกหนักบางแห่งด้วยมีฝนร้อยละ60ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ลงไปถึงนราธิวาส
ซึ่งทั้งฝั่งอันดามันครับฝั่งตะวันตกวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ30ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับตอนนี้ฝนมันจะเริ่มน้อยลงแล้วกรุงเทพมหานครก็เตือนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะวันนี้พรุ่งนี้ฝุ่น PM 2.5 จะสูงกลับขึ้นอีกแล้วครับคือพอพ้นจากหน้าฝนแน่นอนที่จะต้องเผชิญกันมาทุกปีก็คือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนมากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คอยดูนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดก็คือทางภาคเหนือก็จะเริ่มมีการจุดไฟเผาป่าซึ่งยังแก้ปัญหาไม่ได้หมอกควันติดตามดูนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกปรัญญูอมรปานเป็นโฆษกของกทม.บอกว่าจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ในช่วงวันที่ 24-25 ตุลาคมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นในกรุงเทพมหานครเพราะว่าความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมอีสานกับภาคกลางของประเทศไทยมันก็เลยทำให้อากาศมันนิ่ง ลมนิ่งๆเนี่ยครับฝุ่นก็จะอ้อยอิงลอยตัวอยู่แบบนั้นความเร็วลมที่มีกำลังอ่อนฝุ่นละอองมันไม่สามารถที่จะระบายได้นะเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพนะครับแล้วก็พยายามลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งเสียถ้ามีอาการทางสุขภาพก็ไปหาหมอเลยนะครับหรือรับบริการที่คลินิกมลพิษทางอากาศซึ่งผมเพิ่งทราบก็มีคลินิกแบบนี้นะครับคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์กทม.ซึ่งพร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศคนที่ไวต่อมลพิษนี้ก็จะได้แก่พวกผู้สูงอายุแน่ๆนะครับผู้สูงอายุท่านลองสังเกตดูนะครับบางคนที่เข้าข่ายผู้สูงอายุมันจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่เคยไม่เคยแพ้ก็แพ้อย่างเดินตลาดนัดเนี้ยเดินเข้าไปได้สมัยหนุ่มๆสาวๆพอตลาดนัดมันจะมีเวลาแน่นอนมีฝุ่นนะครับเดินเข้าไปจะรู้สึกละเดี๋ยวจะเริ่มระคายคอจมูกตาแสบนั่นนะครับก็คือเป็นความวัยของผู้สูงอายุมันจะเป็นอย่างนั้นเด็กเล็กอีกอย่างเหมือนกัน25-26คาดว่าจะมีฝนตกในพื้นที่อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางได้บ้างนะครับอันนี้ก็เตือนถึงพี่น้องคนในกรุงเทพบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เจอแน่ๆครับฝุ่น PM 2.5 ที่สูงทบังครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในอิสราเอลที่จะต้องกลับหรือบางทีก็ไม่ต้องกลับก็ได้ถ้าเกิดคิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็จะอยู่เมื่อวานเนี้ยนายกรัฐมนตรีไปนั่งหัวโต๊ะครับคุณเศรษฐาทวีสินใส่สูทแดงๆเลยเพิ่งเห็นนะครับเป็นประธานประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอลกาซาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศก็มีคุณปานปรีพหิทธานุกรเนี่ยท่านผู้นี้เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศบิ๊กทินครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีแรงงานจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันแต่ก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีก็เลิกไปตอนประมาณบ่าย3โมงเสร็จๆคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมบอกว่าเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าของสงครามฮามาสกับอิสราเอลแล้วก็ณเมื่อวานเนี่ยครับข้อมูลที่มีคนที่ประสงค์แสดงความประสงค์จะกลับมาสู่ประเทศไทยมี 8,500 คนมาถึงเมื่อวานนะครับขนกลับมาได้แล้ว 3,000 กว่าขีดความสามารถในการนำคนไทยกลับก็ได้ประมาณ800คนต่อวันแต่สามารถเพิ่มได้อีกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับเยอะพอสมควรเหมือนกันเหตุผลหลักก็คือบางทีนะไม่ใช่คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไม่กลับไม่ใช่ก็บอกว่ามันอย่างนี้เหตุผลก็คื
นายจ้างอิสราเอลดึงเรื่องการจ่ายเงินไปเป็นวันที่10พฤศจิกายนแล้วจะมีการอัพค่าจ้างหมายถึงเพิ่มค่าจ้างให้เอาจริงๆคือเป็นการล่อใจให้แรงงานไทยอยู่เพราะว่าขาดแรงงานเขาก็ลำบากแต่เขาบอกว่าท่านนายกบอกว่าเราได้ประชุมกันแล้วทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการทหารฝ่ายการต่างประเทศเรายืนยันว่าแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มมันจะเบาบางลงจริงแต่ความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วอาจจะขยายวงไปอีกบางทีเนี่ยมันจะไปสู่ประเทศใกล้ๆด้วยเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนายกบอกมันเป็นอะไรที่เรามั่นใจว่าคงจะเลวร้ายลงไปอีกนายกบอกงี้นะครับซึ่งโลกเขาก็คาดการณ์กันอย่างนั้นนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยนะมีแต่ยิงจรวดข้ามกันไปยิงกันมาไอ้ที่จะบุกถล่มเข้าไปประจันบานกันยังไม่มีมันมีข่าวนายกบอกว่ามีข่าวจะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก2สัปดาห์นี้ก็เลยอยากเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกไปหมายถึงคนที่อยู่เมืองไทยนะบอกกลับไปยังญาติพี่น้องที่ทำงานที่นั่นให้กลับมาขอให้กลับมาเถอะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่คือถ้ามีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเช่นประจันบานการเอารถถังก็ไปสู้รบกันซึ่งหน้าตอนนั้นเนี่ยครับมันจะลำบากการกลับจะลำบากเรื่องการเดินทางก็สู่ศูนย์อพยพเพื่อที่จะไปสนามบินก็ลำบากอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดและสื่อสารให้พี่น้องทุกคนได้ทราบก็มอบหมายรีแรงงานมอบหมายเริ่มติดคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนักข่าวก็ถามว่าช่องทางที่จะเอาคนไทยกลับสะดวกมากขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็นายกบอกไม่มีปัญหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันบอกเราพาคนกลับได้วันหนึ่งประมาณ800ถึง 1,000 คนสบายเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนใจที่เปลี่ยนใจนี่ตอนแรกเราก็เอ้ยทำไมพี่น้องเราเป็นงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เหมือนนั่งแท็กซี่หรือขึ้นรถสองแถวไม่ใช่งั้นนะหรือกระโดดขึ้นรถบัสจากระยองจะไปเชียงรายมันก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันมีกระบวนการขั้นตอนของมันแต่เพิ่งทราบจากท่านนายกบอกว่ามันมีเรื่องของการเงินการทองนะครับเข้าใจตามนี้นะครับถามว่าจะต้องมีการคุยกับทางการอิสราเอลเพื่อคุยกับนายจ้างเลยไหมนายกบอกเดี๋ยวจะโทรไปคุยกับทูตอิสราเอลว่ากรณีนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ส่วนจำนวนแรงงานที่ถูกยื้อไว้เนี่ยยังไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ขอย้ำว่าแรงงานไทยตัดสินใจให้แน่วแน่ไม่จะกลับหรือไม่กลับเพราะถ้ามีปฏิบัติการภาคพื้นดินเมื่อไหร่เส้นทางถนนถูกตัดขาดถูกปิดล้อมเนี่ยออกไปได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มนายกพูดผมว่าเขาท่านะครับเงินเท่าไหร่ไม่คุ้มนะครับเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแต่บางคนคือแบบไทยๆไงเหมือนเวลาเราขับรถอ่ะแล้วก็บอกว่าเขาติดป้ายว่า80เขาทดสอบแล้วว่า80เนี่ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุถนนนี้โค้งนี้80เราบอกเฮ้ยร้อยก็ขับได้เราชำนาญทาง120ประคองเลยก็ไปได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือเราชอบเสี่ยงไงไม่คุ้มจริงนะครับก็ใครนายกบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยมีลูกมีหลานอยู่ทั้งนั้นบอกเถอะกลับเถอะนะขอกลับเถอะหรือเดี๋ยวค่อยไปใหม่เชื่อผมอันนี้ไม่ใช่นายกพูดนะผมพูดเองทำหวังครับไอ้ที่บอกว่ามาแล้วจะกลับไปลำบากนั่นมันอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนของมันแต่เชื่อเถอะก็นี่เขายังไม่อยากให้เรากลับเลยถูกไหมล่ะเพราะขาดแรงงานอ่ะเขาขาดแรงงานมันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือคุณจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของแรงงานไทยที่เสียชีวิตบอกตอนนี้ต้องประสานกันหลายๆทางซึ่งยังไม่มีความแน่ชัดว่าเป็นใครต้องเริ่มคือมันมีขั้นตอนเช่นเก็บ DNAนะตรวจสอบส่วนความยากในการพิสูจน์อัตลักษณ์เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยืนยันตัวตนของแรงงานส่วนถามถึงเรื่องความท้าทายในการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตในเรื่องแรงงานไทยคุณจักรพงศ์บอกว่าต้องพยายามคุยกับเขาว่าแรงงานของเราเป็นของขอให้เป็นคนตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายคือหมายความว่าอยู่ที่ตัวแรงงานจะกลับไม่กลับถ้าทุกคนที่ประเทศไทยเป็นห่วงก็รีบช่วยกันทำให้เขารู้สึกว่าต้องรีบกลับก็น่าจะกลับมาได้นะครับถามว่าอีกไม่กี่วันจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเตรียมมาตรการโน้มน้าวคนไทยยังไงบ้าง
ก็ปรากฏว่าคุณจักรพงศ์นะครับรัฐมนตรีช่วยบอกว่าก็ตามที่นายกชี้แจงไปแล้วในเรื่องของรายได้ที่แรงงานยังไม่ได้ก็ได้พูดคุยกับกระทรวงแรงงานแล้วว่าต้องพูดคุยกับนายจ้างอีกประมาณ10กว่าบริษัทที่อิสราเอลเพื่อจะได้ไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อให้แรงงานอยู่ต่อนะครับชีวิตสำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับอะไรไม่เท่าชีวิตหรอกส่วนเรื่องประเด็นนายกจริงๆเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่มันมีสาระนะจริงๆบางคนมองเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่ามันเป็นคือเวลาท่านถ้าท่านนายกทำอะไรในนามของตัวนายเศรษฐาทวีสินไม่เป็นไรแต่พอทำในนามของประเทศไทยปั๊บก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเชื่อท่านนายกรู้มีคนบอกว่าท่านไม่ดูโลกโซเชียลมีเดียนะครับท่านต้องรู้บ้างแหละครับอย่างน้อยคนใกล้ชิดอย่างน้อยลูกเมียก็ต้องบอกบ้างแหละอย่างกรณีนี้นะครับคือผมเห็นบางทีสื่อไทยเนี่ยนำเสนอแต่บางทีมีความรู้สึกเหมือนเป็นการพยายามตัดต่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันเห็นชัดเจนไม่ตัดต่อแล้วครับอย่างเช่นกรณีของการแต่งเนื้อแต่งตัวของนายกนะที่คนก็เก็บไปวิพากษ์วิจารณ์กันหรือการอากัปกิริยาของนายกซึ่งแม้กระทั่งพิธีกรรายการทีวีชื่อดังอย่างอาจารย์เสรีวงศ์บุญทาก็ยังเอาไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะครับคือการเป็นผู้นำมันสำคัญทุกอย่างไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะเป็นบุคลิกอะไรก็ตามคราวนี้เราก็ฟังก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มันมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าอีกี้ชานหรืออีกี้ผมไม่แน่ใจเอกี้หรือเปล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเซเลบในโลกออนไลน์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็บอกว่ารูปนี้บอกอะไรบ้างแล้วก็เป็นรูปของท่านนายกนะครับท่านนายกนั่งไม่ใช่ชุดเดิมนะขออนุญาตยกให้ดูหน่อยนะครับผมยกโน้ตบุ๊กให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะได้เห็นเข้าใจตรงกันนะมันติดสายลุงตุงนังเห็นนะครับท่านยกนั่งแบบสบายๆดูให้ครบนะครับดูทั้งหมดที่เขาวงไว้กระดุมเสื้อถุงเท้าอะไรทุกอย่างนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังนะเห็นแล้วนะครับผมไม่ติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่ามันเป็นสาธารณะสื่อสาธารณะในคำวิจารณ์เนี่ยนะครับคุณผมไม่แน่ใจจะอ่านว่าไงดี EAKY ชานคำหลังชานก็แล้วกันอีกี้ชานหรือเปล่าก็บอกรูปนี้บอกอะไรบ้างท่านฟังครับมันเป็นมาตรฐานสากลอย่างเช่นสูตรสูตรเนี่ยแบบไปต้องลุกให้ดูนะเวลาเราลุกขึ้นยืนเนี่ยให้ติดกระดุมเม็ดบนอันนี้เป็นมาตรฐานสากลก็ทำกันบางคนจะบอกกระตุ้มมี2เม็ดทำไมไม่ติดที่ครบ2เม็ดมันเป็นสากลอย่างนี้ทั้งโลกเขาก็ทำกันแบบนี้ติดกระดุมเม็ดบนผมยังจำได้มีคนเคยบอกจำไม่ได้แล้วว่าใครนะแต่จำได้ข้อความที่เขาบอกว่าใครที่ติดกระดุมเดินใส่สูทแล้วยืนน่ะยืนหรือเดินไม่ติดกระดุมกุ้ยถ้าไม่ติดกระดุมเนี่ยกุ้ยถ้าติด2เม็ดบ่อยขอโทษนะไม่ได้ไปดูถูกบ่อยแต่เขาพูดมาแบบนี้ก็คือถ้าเป็นบริกรต่างๆเขาจะติดกระดุมครบทุกเม็ดแต่ถ้าสากลก็คือติดกระดุมเม็ดบนแล้วเวลานั่งก็ปลดกระดุมออกไม่งั้นก็จะติดพุงเนี่ยอย่างผมนั่งนี่ผมก็ปลดออกถ้ายืนขึ้นก็ต้องติดกระดุมเม็ดบนเม็ดบนนะเม็ดล่างไม่ติดคราวนี้คุณอีกี้ชานเขาบอกรูปนี้บอกอะไรบ้างเวลานั่งต้องปลดกระดุมสูตรคือก็ไปจับผิดนายกนายกไม่ปลดกระดุมต้องปลด2สูตรสีเทาแม้จะใส่กับถุงเท้าแดงได้แต่นายถือตำแหน่งใช้คำว่านายนะแต่นายถือตำแหน่งนายกนายควรให้เกียรติตำแหน่งที่รีพรีเซนต์คนไทยทั้งประเทศบ้างแม้ว่านายจะมีเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นถุงเท้าต้องเป็นสีเข้มถุงเท้าซิ่วที่แปลว่าไหมถุงเท้าซื้อของญี่ปุ่นสวยๆเป็นใยบัวและมีริ้วดำจะงามกว่าถุงเท้าแดงนะ3รองเท้าแบบลอฟเฟอร์รองเท้าแบบลอฟเฟอร์คืออะไร
แบบขี้เกียจอะล็อฟเฟอร์คือขี้เกียจนึกออกไหมฮะผมอันนี้ผมขยายความเดี๋ยวผมอ่านให้จบก่อนแล้วกัน3รองเท้าแบบล็อฟเฟอร์ได้เหรอนายควรใส่รองเท้าที่มีชูเลสใช่ไหมชูเลสเตือนในฐานะที่อายุเท่ากันเนี่ยมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือการติดกระดุมถุงเท้ารองเท้าล็อฟเฟอร์ก็คือรองเท้าเขาเรียกรองเท้าขี้เกียจคืออะไรเดี๋ยวผมนึกนิดนึงแบบที่ไม่มีเชือกผูกอ่ะสวมพลุบไปเลยเงี้ยเป็นรองเท้าลำลองผมอธิบายเงี้ยนะอธิบายง่ายๆแบบผมนะรองเท้าแบบคนขี้เกียจบางคนจะเป็นรองเท้าแบบข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นคัชชูแล้วด้านหลังก็จะเป็นเหมือนรองเท้าแตะเงี้ยแต่นายกไม่ได้ใส่ขนาดนั้นนะแต่รองเท้าที่นายกใส่ก็คือรองเท้าคัชชูง่ายๆสบายๆลำลองคุณชาญแกก็บอกรองเท้าแบบล็อฟเฟอร์ได้เหรอนายควรใส่รองเท้าที่มีชูเลสชูเลสเนี่ยครับก็คือมีเชือกผูกรองเท้าแล้วก็บอกเตือนในฐานะที่อายุเท่ากันท่านฟังครับที่ผมพูดมาเนี่ยอย่าหาว่าเป็นเรื่องคุณจิมก็เรื่องไร้สาระนะจริงๆก็อย่างที่บอกครับเป็นหน้าตาเพราะเห็นมีสื่อต่างประเทศไปจับเอาเรื่องนี้เอากระทั่งกิริยาอาการท่านนายกก้มลงดึงถุงเท้ายุกยิกยุกยิกอะไรนะครับนั่งเหมือนที่บางคนใช้คำซึ่งอาจจะค่อนข้างแรงหน่อยแต่ผมไม่ใช้นะก็เป็นว่าเขาก็ติดตินกันไม่เป็นไรครับท่านก็ทำงานท่านให้ได้ผลก็แล้วกันเสียงติดตินก็เยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะในทิกต็อกเยอะมากครับจบ6โมงกับ27นาทีขอบคุณทุกคนที่อยู่บนหน้า Facebook Live นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบรรยากาศไปคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับขออนุญาตทักทายกับคนบนหน้า Facebook Live ติดสายดึงสายออกสิสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกคนที่อยู่วันนี้แล้วทักทายไปถึงคนที่ดูอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ถึงคนที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆด้วยสวัสดีครับโอ้อาจารย์วรสุดาบอกสวัสดียามเช้าจ้าพี่ที่เคารพรักอาจารย์วรสุดาคุณพงษ์สนายศอาจารย์พอมนกสวัสดีครับสหชานนท์นพดลศรีสุขอาจารย์ด็อกเตอร์พออารีแดงอุทัยบอกสวัสดียามเช้าที่สดใสมันมีความรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ฝนเริ่มน้อยๆลงแต่ของผมยังแป๊ะแป๊ะอยู่นะครับเนี่ยก็ยังมีตกอยู่บ้างนิดหน่อยสวัสดีครับผู้หมวดธนพลหมวดหนุ่มอยู่ที่ตะขันอำเภอบ้านค่ายอาจารย์บุพรัตน์พินโยกรีมกรเซมสวัสดีครับหนวดบูรพาอาจารย์สถิตบุรวัตรผู้กองธนชัยคุณละวันแซ่ลีสวัสดีครับมีการทักทายกันในนี้ตามสบายเลยนะครับคุยกันได้เลยสวัสดีครับคุณวรรณาศรีจันทร์ใครที่ผ่านถนนสายจากนาตะขวัญอำเภอเมืองไปสู่ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายถ้าไปจากนาตะขวัญก็มองขวามือนะครับจะมีเพิงเล็กๆมีอะไรอร่อยๆให้กินทุกวันนะครับโดยคุณวรรณาศรีจันทร์วันนี้มีอะไรบ้างเขาหลังตั้งใจไว้เลยนะว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วก็มาโพสต์ใน Facebook ผมได้เลยนะอนุญาตเลยนะครับคุณวรรณานะบอกวันนี้มีอะไรเช่นวันนี้มีห่อหมกและช่อนแล้วไม่ต้องเอามาให้ผมด้วยนะถ้าเกิดอยากกินผมจะไปซื้อเองช่วยกันทำมาหากินหน่อยคุณทำนองรุจินิมิสสวัสดีครับยุทธยงมิสเสมอแมน FC สวัสดีครับตอนนี้ที่เขางวงช้างบางบุตรอ๋ออากาศดีมากๆดีครับบางบุตรเขางวงช้างสวัสดีครับอาจารย์สุภัทรีคุณสาครับอย่าทิ้งผ้าสิ้นนะวันไหนเขาเป็นผู้หญิงที่ใส่ผ้าสิ้นแล้วสวยจริงๆชอบครับผมชอบเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบไทยๆขอแวะนิดนึงนะเวลาผมไปทางพม่าทางลาวเนี่ยผมชอบมากขออนุญาตแวะเลยนะใครที่เคยเข้าไปลาวผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับผู้หญิงลาวเนี่ยนะเวลาเขาแต่งตัวนะที่เป็นข้าราชการนะเขาก็จะมีแต่งชุดเหมือนสากลมีอินทนูมีที่ปกเสื้อเขาติดสังกัดให้รู้ว่าเป็นอะไรทางตรงนี้ที่บ่าก็มีอินทนูเนี่ยครับแล้วก็จะติดยศชั้นมีดาวมีบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ท่อนล่างเป็นพระสิ้นครับ
น่ารักมากแม้กระทั่งผู้หญิงเด็กผู้หญิงนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยก็นุ่งผ้าสิ้นนะที่ ขออภัยที่ประเทศลาวก็นุ่งผ้าสิ้นกันผมยังถามคนที่ลาวว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนนักเรียนชั้นไหนว่าแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยข้างบนเป็นเสื้อขาวแบบสากลแต่ข้างล่างเป็นผ้าสิ้นคนลาวบอกให้ดูที่เชิงผ้าสิ้นเนี่ยมันจะมีลายไม่เหมือนกันอย่างนั้นลายเด็กมัธยมอย่างนี้ลายเด็กประถมอย่างนี้ลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีหมดเลยแต่ที่น่ารักก็คือเขาอนุรักษ์ไว้ได้ดีมากเลยนะครับบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหมพูดลุงนั้นในแวะแล้วแวะยาวไปเลยที่พม่าขอโทษนะพี่น้องชาวพม่าเมื่อก่อนผมมองพม่านี่ตลกจังนุ่งสโลงนุ่งอะไรอ่ะนุ่งสโลงผู้ชายนุ่งสโลงมันดูตลกมันนุ่งผ้าถุงเลยมันนุ่งผ้าสิ้นแต่พอคบหากับพี่น้องชาวพม่านะตอนนั้นเข้าไปพม่าบ่อยผมว่าเขาท่าคือไม่ต้องแฟชั่นอะไรเลยกางเกงไม่ต้องมีสโลงอย่างเดียวครับคุณจะไปงานศพก็ไอ้สโลงพื้นเนี้ยจะไปงานบวชก็ไอ้สโลงพื้นเนี้ยไปวัดทำบุญก็สโลงพื้นเนี้ยตกกลางคืนจะไปเที่ยวผับเทคก็สโลงพื้นเนี้ยอ่ะเห็นไหมครับตัดค่าใช้จ่ายไปได้เลยอ่ะอ้วนเหรออ้วนก็ขยายออกมาสโลงมันขยายได้ตั้งโอ้เป็นเม็ดๆใช่ไหมฮะอ้วนก็ขยายออกมาผอมก็รัดเข้าไปไอ้สโลงพื้นนั้นเนี่ยโอ้โหผมว่าเฮ้ยคุณคิดได้ไงอ่ะเท่มากนะครับสโลงตอนหลังผมยังบอกดีนะนุ่งสโลงแต่เขาก็จะมีอย่างรองเท้าเขามีไม่กี่สีนะครับสีรองเท้าแตะขี้สีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นี่คือประหยัดนะครับแล้วเป็นเอกลักษณ์ดีด้วยนี่เอาผมแวะนะครับอยากแวะคือเดี๋ยวคุยข่าวแล้วมันเครียดเนาะคุณน้องสุภัทรีทำให้ผมคิดถึงเนี่ยขึ้นมาเลยนี่สิวันสวัสดีไม่จบเลยเนี่ยคุณจิรพรจิตติระบำรุงอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพคุณน้องอนงนุชมีคนครับเป็นคนนุ่งผ้าสิ้นสวยคุณวิเชียรจันทองใครอีกเปลี่ยนบรรยากาศนะไม่งั้นคุยข่าวแล้วมันเครียดเอาเรื่องอื่นบ้างคุณกนิษฐาสุดชนสินสวัสดีครับอาจารย์เดชาพงษ์ประยูนจากจังหวัดตราดคุณแม่ชื่อเนี่ยผมเสียวๆนะอ่าน TAD ผมจะอ่านไงดีอ่ะตาดกันแล้วกันนะครับคุณนกุลประเสริฐธรรมสวัสดีครับราคาผักเป็นไงบ้างกูไม่ได้ไปราคาผักเหรอผมว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับเขาบอกแพงๆเมื่อวานนี้ผมเดินเข้าไปซื้อที่ตลาดลูหนูที่อำเภอเมืองระยองเนี่ยก็ยังผมว่ายังทรงๆอยู่นะครับคือไม่ใช่แม่บ้านแต่ผมชอบเดินตลาดไม่ใช่ไปดูแม่ค้าเลยนะแต่ชอบไปซื้อมาให้เขาทำให้กินสวัสดีครับอาจารย์บุพรัตน์คุณวิชัยพวงเอาอาจารย์วิชัยพวงภาคีสิริแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับอาจารย์คุณสุภชัยจินโตบอกตอนนี้อยู่ที่เมืองตรังอากาศดีมากดีครับไปแล้วไปให้คุ้มอย่าเพิ่งรีบกลับท่านบังคับที่คุยก็คงเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง6โมงกับ34นาทีเวลาที่เป็นเรียลไทม์ณขณะนี้พูดถึงเรื่องแต่งตัวแวะตรงนี้หน่อยมันมีคนใช้ Facebook โพสต์ภาพผู้หญิงแต่งตัวเรียนแบบพระพุทธรูปซึ่งมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่สมควรทำไม่เคารพศาสนาเวลามีข่าวเกี่ยวกับพระสังเกตมั้ยคนก็จะไปถามใครอ่ะนักข่าวทำมีข่าวเกี่ยวกับพระเมื่อไหร่ติ๊กต็อกลองคิดดินักข่าวจะไปหาใครพระพยอมครับหลวงพ่อยอมพระยอมแต่เน้นไม่ค่อยยอมพระยอมพระพยอมนะครับท่านจะเป็นคนก็รู้อยู่ท่านเป็นนักเทศแล้วท่านก็เป็นคนแบบพูดอะไรแบบเป็นหลักเป็นเกณฑ์สมัยหนึ่งท่านเป็นพระนักเทศที่ท่านบอกว่าเทศจะหนองไหลเลยท่านเนี่ยท่านประเทศที่ระยองบอกผมบอกเนี่ยอาตมานิเทศจะหนองไหลแล้วหนองอะไรหลวงพ่อเป็นคอเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรเป็นอะไรขึ้นในคอจนกระทั่งเลือดออกกับพูดทั้งวันนั่นนะครับสมัยนั้นจะมีคนนิมนต์ท่านไปเทศตลอดเอาแหวกอีกแล้วหลวงพ่อยอมบอกว่าทำแบบนี้โบราณเขาบอกมันไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเล่นไม่เป็นเล่นไม่เคารพบูชาอะไรกัน
ไว้ในหัวใจบ้างจิตสำนึกในความเคารพบูชาไม่มีในหัวใจเล่นอะไรไปชนิดที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยขอบิณฑบาตเลยจำไว้นะญาติโยมจะจัดงานอะไรก็ตามฉลองอะไรก็ตามอย่างอื่นมีเล่นก็ทำกันไปทำไมจะต้องมาเรียนเล่นเรียนแบบพุทธรูปพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ไปเล่นหนังเล่นละครดีกว่าแต่นี่ไปเล่นในงานที่ฉลองหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ชาวบ้านที่ไปร่วมงานก็ไม่มีใครท้วงติงก็ติงกันหน่อยถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็ควรจะปราบปรามลูกบ้านหน่อยว่าชักจะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงท่านฟังครับเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งต้องสั่งต้องสอนนะผมเนี่ยอ่านจริงๆไม่ได้มาคุยโม้นะก็คือมันเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะเวลาเดินเห็นยายอ่ะยายผมเวลาคือตอนเช้าก็จะไปตักบาตรเราก็จะไปด้วยเราก็จะเห็นท่านทำยังไงต้องถอดรองเท้าต้องตักบาตรด้วยอาการยังไงเวลาเดินไปสวนกับพระนะครับยายผมจะลงนั่งอย่างนั่งยองๆเลยไหว้มันเลยติดนิสัยครับคือเจอพระผมก็ไหว้แบบเนี้ยวันหนึ่งผมจำได้ขับรถไปแถวๆแยกพระแสผมยกมือไหว้ไปนู่นมีคนนั่งมาข้างๆผมก็ถามพี่ไหว้อะไรอ่ะพระนู่นน่ะไหนนู่นน่ะฝั่งนู้นไงก็ไหว้ไปไม่เห็นเสียอะไรเลยเมื่อก่อนที่เวลาจัดรายการนี่ผมจะต้องขับรถไปนู่นครับที่อสมทระยองไม่ต้องมานั่งไม่ได้มานั่งอ่านในอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้เวลาผมไปจะมีพระวัดจุฬามุนีท่านจะไปบิณฑบาตกันมาเต็มรถเลยครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถพระจากวัดเขาสาบเต็มรถเลยนะจะมาบิณฑบาตในเมืองโอ้โหท่านฟังครับไหว้ไปจริงเป็น10เลยนั่นน่ะกำไรทั้งนั้นคือทำไปเถอะไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าเราจะไปถามว่าพระจริงพระปลอมไหว้ไปเถอะแต่ทีนี้คนเดี๋ยวนี้มันแปลกครับคือควรจะเคารพในสิ่งที่ควรเคารพไปบ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เรียกทะลึ่งทะลึ่งอย่าไปทำเลยนะครับคือถ้าเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองบางทีมันไม่รู้กาลเทศะนะแต่นั้นก็ว่าไปก็บอกเขาสอนเขาก็อาจจะไม่ได้ทะลึ่งแต่เขาอยากจะทำเห็นพระแต่งตัวผมผ้าเหลืองๆมาทำเรียนแบบเลยแบบนี้แล้วก็บอกเขาไม่ควรไม่ทำแต่บางคนเป็นคนไทยแล้วไปทำเนี่ยเหมือนอย่างวันก่อนนะครับที่มีอะไรนะเข้าไปในโรงหนังเดินถือสายศีลแต่งตัวเรียนแบบพระก็เป็นทิวแถวนะไม่เหมาะจริงๆอ่ะจบจริงๆว่าจะเล่าเรื่องข่าวจะทำสักเรื่องนึงเอาสั้นๆแล้วกันนะผมแวะนู่นแวะนี่ซะเยอะละก็เป็นเรื่องของคนที่หนีออกจากโซ่ตรวนได้นะครับคือคนเป็นนักโทษเนี่ยนักโทษธรรมดานะไม่ใช่นักโทษชั้นนักโทษธรรมดาก็แล้วกันเวลาไปไหนก็ต้องตีตรวนต้องใส่กุญแจต้องอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันมีกรณีของนักโทษผู้ชายคนหนึ่งชื่อในชวลิตนามสกุลทองด้วงอายุ37ปีเขาเรียกเสียแป้งนาโนดเสียนี่ก็คือมีตังค์อ่ะหนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกของวันที่22ตุลาผบ.ตร.สั่งด่วนแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียังโดดลงมาเล่นเรื่องนี้เลยสั่งบอกใครช่วยเอาให้หมดเลยนะตอนนี้ก็บอกจะออกหมายจับแล้วนะครับสรุปว่าอย่างนี้คือเป็นการสะเดาะตรวนหนีสะเดาะยังไงมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนขุนแผนเรื่องคุณช้างคุณแผนน่ะสะเดาะโซ่ตรวนได้ไม่ใช่นะครับคือในชวลิตคนนี้หรือเสียแป้งนะครับเป็นผู้ต้องโทษในความผิดคดีปล้นทรัพย์มีพรบ.อาวุธปืนอะไรต่างเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วในชวลิตน่ะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลถูกส่งออกไปรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลมหาราชแต่กลับมีอาการวูบหมดสติป่วยจริงป่ะไม่รู้นะแต่วูบหมดสติขาอ่อนแรงหมอก็เลยอนุญาตให้แอดมิทที่โรงพยาบาลก่อนเตรียมส่งกลับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชในเช้าวันที่21ตุลาคมนะทีนี้นายชวลิตอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่อยู่เฝ้าหน้าห้องใช้ไขกุญแจสะดอกตรวนในเวลา1:00แล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับผู้ช่วยเหลืออีก3คนซึ่งมีการเตรียมรถกระบะมารอรับก็เห็นทะเบียนหมดเลยทะเบียนกไก่จจ9049พัทลุงและพาขับหลบหนีออกจากโรงพยาบาลล่าสุดครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เหตุปกติกรรมการสืบสวนข้อที่จริงเอาโดยสรุปก็คือ
มันมีกุญแจที่ทำเป็นกุญแจผีไม่ใช่แบบอยู่ๆเพี้ยงแล้วก็ตรวนหลุดไม่ใช่มีการสะเดาะกุญแจได้ก็คือกุญแจผีซึ่งมีการส่งมอบกันแล้วก็มีอีกครับวันนี้พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์บอกเค้นสอบสาวเฝ้าไข้เสียแป้งแฉค่าจ้าง 200,000 บ้านที่ภูเก็ต1หลังจ่อออกหมายจับอีก4คนพาหนีรอสอบว่าเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวหรือไม่นะครับก็รู้ชื่อหมดแล้วชื่ออะไรยังไงซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาอย่างผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวไหมบอกเสียแป้งเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปใช้แล้วประสานงานในการหลบหนีถ้าสำเร็จจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 200,000 บาทให้บ้านที่จังหวัดภูเก็ตที่1หลังแต่ที่ได้ตอนนี้คือ 2,000 คุ้มไหมไหนหนูคุกนะติดตามดูนะครับพูดถึงนักโทษ ข่าวนี้ก็มันเดี๋ยวมีอะไรครับเป็นเรื่องไม่มีสาระอะไรรู้ๆกันอยู่นะผมพูดเมื่อวานแล้วนะบอกว่าทำจบๆไปเถอะนะครับคือยังไงเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านก็ได้เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วก็เอาให้จบๆไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ให้ผมก็ต้องมานั่งเล่าทุกเช้าอ่ะนี่ผมอ่านตามข่าวเลยนะ23ตุลาคมกรมราชทัณฑ์บอกว่าได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าในวันนี้เวลาประมาณ 9:00 น.นายทักษิณชินวัตรได้ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกจนถึงเวลา 14:00 น.หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นได้มาพักที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทหรือวงเล็บ NICU นะครับ ICU ศัลยกรรมประสาทโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยต่อไปกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงข้อมูลให้สังคมรับทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการส่งผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกเรือนจำอยู่แล้วทั้งไปทั้งกลับหรือต้องนอนพักรักษาตัวด้วยภาวะโรคต่างๆและมีข้อมูลจากสถิติกองบริการทางแพทย์สถิติกองบริการทางการแพทย์ว่าสถิติสะสมการส่งผู้ต้องขังป่วยออกรักษาพยาบาลนอกเรือนจำเกิน30วันขึ้นไปตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึงปัจจุบันรวม149รายแบ่งเป็นเกินกว่า30วันจำนวน115รายเกินกว่า60วันจำนวน30รายและเกินกว่า120วันจำนวน4รายจ้ะรับทราบนะครับจบๆไปเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมบอกนะอันพี่จบเถอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงคนเนี่ยที่ผมบอกว่าเจ้าสัวแล้วกันไม่อยากเอ่ยชื่อท่านละเจ้าสัวทำผิดก็ยอมรับโทษติดคุกไปปีเศษแต่คนที่ไม่ยอมรับเนี่ยไม่ติดคุกแต่คุกจะติดตัวครับคุกมันจะติดตัวคุกมันจะสักอยู่ตรงหน้าผากท้ายทอยกลางหลังหน้าอกคุกจะติดไปตลอดทั้งชีวิตไปที่ไหนทำอะไรคนก็จะพูดแต่เรื่องนี้มันก็จะว่าไปจบข่าวเหลือเวลาประมาณ15นาทีท่านฟังครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่อีกเรื่องเป็นเรื่องซึ่งผมก็อยากให้มันจบสักทีจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ลุ้นนะว่าได้ไม่ได้แต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วมันเป็นไปได้ไหมเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ครับโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะถึงทางตันหัวข้อเรื่องนะแล้วคุณสิริกัญญาก็บรรยายไปเอาสั้นๆก็คือบอกว่าธนาคารออมสินที่ยืนหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของงบที่จะใช้สำหรับดิจิตอลบัลเลต 5.6 แสนล้านอาจจะใช้ไม่ได้เสียแล้วไม่ใช่แค่ว่าออมสินมีสภาพคล่องไม่พอแต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ออมสินปล่อยกู้ให้รัฐบาลได้แล้วก็ยกกฎหมายให้ดูนะตามมาตรา7ของพ.ร.บ.ออมสินกำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าให้ทำกิจการใดบ้างซึ่งก็เหมือนกับธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินปล่อยกู้ซื้อขายพันธบัตรลงทุนไม่มีข้อไหนที่ให้รัฐบาลกู้เงินได้แต่หากจะทำกิจการอื่นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเมื่อไปดูในพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการพึงเป็นงานธนาคารระบุกิจการไว้13ข้อลงรายละเอียดเป็นจนถึงธุรกิจเงินตราต่างประเทศ
การออกบัตรเครดิตที่ปรึกษาการเงินแต่ก็ไม่มีข้อไหนเลยที่จะเข้าข่ายจะตีความว่านำเงินให้รัฐบาลกู้ยืมได้ถ้าไม่เชื่อลองถามกฤษฎีกาดูก็ได้ค่ะความหวังที่จะใช้เงินออมสินมาเป็นแหล่งเงินของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็คงต้องจบลงแค่นี้ยกเว้นแต่ว่าจะมีการแก้กฎหมายซึ่งไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสียทีเดียวแต่ก็ไม่ควรทำสมัยประยุทธ์ทำรัฐประหารใหม่ๆก็เคยออกคำสั่งคสช.แก้พ.ร.บ.กสทช.ว่าด้วยวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนาของกสทช.ให้เพิ่มว่ากองทุนสามารถให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินได้ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังก็ไปกู้มาจริงๆ 14,300 ล้านบาทวงเล็บที่ตลกก็คือมีการออกคำสั่งคสช.อีกฉบับเพื่อแก้พ.ร.บ.กลับไปเป็นเหมือนเดิมพร้อมกับยกหนี้หมื่นล้านนี้ให้กับกระทรวงการคลังด้วยจริงไม่จริงท่านไปวางไปติดตามดูแล้วกันนะเราก็ต้องมาวัดใจกันดูว่าจะถึงขั้นแก้กฎหมายเพื่อให้รัฐสามารถกู้ออมสินได้หรือไม่แล้วก็ดอกจันทร์สี่ดอกเลยบอกถ้าไม่แก้กฎหมายเหลือทางเลือกอะไรอยู่บ้างเหลือแค่ใช้เงินงบประมาณกับออกพรกกู้เงินเหมือนช่วงโควิดนะสรุปคุณสิริกัญญาฟันธงบอกว่าทางเลือกสุดท้ายคือออกเป็นพรกเงินกู้แบบที่ทำช่วงโควิดก็จะถือเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆซึ่งทำไม่ได้อีกเพราะไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญสรุปสุดท้ายน่าคิดนะคะว่าอาจจะถึงทางตันจริงๆอาจจะไม่ตันก็ได้นะแต่คุณสิริกัญญาเป็นคนมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินการคลังอยู่นะครับอ่ะท่านเศรษฐาบ้างฟังกันหลายๆด้านเมื่อวานนี้15:24 ของเมื่อวานที่กระทรวงการต่างประเทศนายเศรษฐาทวีสินนายกนะครับและเป็นรัฐมนตรีคลังพูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทที่ถูกมองว่ายังไม่ชัดเจนว่ายังคงยืนยันในนโยบายดังกล่าวซึ่งเรามีการปรับแต่งนโยบายนี้อยู่ทั้งเรื่องที่ไปที่มาของเงินและวิธีการใช้ต่างๆดังนั้นขอให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก่อนจึงจะแถลงให้ทราบนักข่าวถามย้ำว่ายังยืนยันว่าวันที่1 กุมภาพันธ์ 67ประชาชนจะได้รับข่าวดีตามที่บอกหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงก็รอไปนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงปรากฏว่าตอนนี้นะครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็มีการให้สภาถึงการประชุมกรรมการเมื่อคือจะประชุมวันนี้นะบอกว่าจะมีวาระพิจารณาเรื่องการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลบัลเลตบอกว่าล่าสุดมีองค์กรซึ่งตอบรับมาจะมาคุยด้วยคือจะมาถกกันวันนี้นะครับ 24 ตุลาคมนะครับบอกว่าคนที่จะมาคือผู้ตรวจการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นี่มี2องค์กรในขณะที่กกต.ไม่ได้ตอบรับไปจะส่งใครมาร่วมสรุปว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมกันมีปปช.กับผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ผมพาดหัวไปนั่นแหละครับก็คือสตง.ปปช.ตกปากรับคำว่าจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินหมื่นดิจิทัลนะครับดูกันผมจะนำมาเสนอที่หลังส่วนเรื่องที่คุณรัศนาโตสิตระกูลอดีตสว.ยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบนโยบายเงินดิจิทัลนะเพราะมองว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะขัดรัฐธรรมนูญท่านเสรีบอกว่าในส่วนของกรรมธิการยังไม่มีประเด็นดังกล่าวแล้วก็ตอบแทนใครไม่ได้เพราะต้องให้ว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณารายละเอียดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันเคยมีนะครับตอนที่กำลังหาเสียงกันกำลังฝุ่นตลบนะครับก็มีคนไปยื่นกกต.เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมเห็นกกต.เขาก็ไม่ว่าไงนะเขาก็ไม่ได้ว่าไงเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิทัลบัลเลตผมยังเคยคุยกันเลยคุยกันเล่นๆในวงสนทนาการเมืองเนี่ยมา2 วันก็ยังคุยกันอยู่บอกเฮ้ยเดี๋ยวเกิดต่อไปมีคนหาเสียงแบบนี้บ้างล่ะจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็หาเสียงตอนหาเสียงก็แจกแหลกเลยเพราะคนเนี่ยเชื่อเถอะคนพร้อมจะรับมากกว่าคนพร้อมจะให้คนพร้อมจะได้มากกว่าคนพร้อมจะเสียถ้าบอกจะให้นี่บอก
บางคนก็พูดเล่นๆบอกเอาไหมล่ะเฮ้ยตั้งพรรคการเมืองแล้วบอกเลยใครเลือกพรรคเราเราจะแจกเงินคนละ 50,000 ไม่หมื่นนะครับหมื่นกระจอกแจก 50,000 แล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังดีไหมเอางี้ดีไหมคือกกต.เขาก็มาติดต่ออะไรตอนนั้นเขาบอกหาเสียงได้ไม่เป็นไรนะครับเราจึงเห็นว่าบางทีไอ้ที่หาเสียงไปทั้งหมดเนี่ยครับบางทีมันก็เป็นเหมือนกับไม่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างที่ถูกเขาติเขาติงมาอยู่ทุกวันเนี่ยผมเห็นบางคนกระแนะกระแหนทุกวันด่วนใน2ปีด่วนตรงไหนทำทันที2ปีตอนแรกก็บอกทำทันทีนี่ถ้าให้หมอชลน่านมาหมอชลน่านก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงเทคนิคการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปแขวะแกอีกอ่ะสรุปว่าคุณสิริสุวรรณภานนท์บอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองถ้าเพื่อไทยทำก็ได้คะแนนแล้วถ้ามีคนไม่เห็นด้วยมากๆไม่ทำก็ได้คะแนนเช่นกันนั้นการแสดงออกใดๆทางการเมืองเพื่อคนพึงพอใจเขาอาจจะดันไปก่อนหากไม่ทำก็ว่าไม่ได้เหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวที่ทำแล้วเขาได้คะแนนประชาชนพอใจแม้จะเกิดความเสียหายอันนี้ท่านเสรีสุวรรณภานนท์เป็นคนพูดนะครับเอาพูดถึงกกต.มันมีกรณีของคุณเวลาเหลือเท่าไหร่8นาทีมีกรณีของคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการทำงานของกกต.หลังผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภามาเนี่ยคุณสมชายบอกว่ากกต.มีหน้าที่อย่าขี้ลืมเลือกตั้งส.ส.ผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วคดีเลือกตั้งทุจริตไม่ชอบ278คำร้องความปรากฏ38เรื่องเบาะแส41เรื่องรวม357เรื่องทวงสกิดต่อมไปกกต.กกต.บอกว่าหลังจากกกต.มีมติประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด400เขตจำได้ไหมครับตอนนั้นลุ้นกันว่าใครจะติดใครไม่ติดตอนหลังปรากฏว่าโละไปเลยที่เขาเรียกกันปล่อยผีไง400เขตแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนเมื่อ19มิถุนายนย้อนกลับไปนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นท่านฟังครับลองนึกนะบางคนลืมไปแล้วไม่ประกาศสักทีบางคนก็บอกทำไมประกาศช้านานมากนานผิดปกติท้ายที่สุดนะกกต.ก็ค่อยๆ คือคนทวงทุกวันเมื่อไหร่จะประกาศรับรองแล้วระหว่างนั้นบรรดาท่านว่าที่สสตอนนั้นเป็นว่าที่อยู่ก็ออกอิทธิฤทธิ์อะไรกันใหญ่โตท้ายสุดก็ประกาศปั้ง400เขตกับ100ท่าน500ก็มาครบสส500คนก็มาครบจริงๆเนี่ยตามกฎหมายกกต.ก็บอกยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวนตามมาตรานี้ๆๆประวาไปมาตรา138มันจะมีบอกไว้ว่าถ้ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริตกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อข้อมูลพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วก็จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับผมสรุปตามนั้นก็รอไปแต่ให้ถึงขนาดเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันมีนะสมัยที่มหาไทยจัดเลือกตั้งเนี่ยร้องจนกระทั่งจบหมดวาระไปแล้วเรื่องยังไม่เสร็จเลยบางทีร้องไปจนนู่นนะครับไอ้คนร้องกับไอ้คนถูกร้องตายไปทั้งคู่แล้วยังเรื่องยังไม่จบเลยผมยังชื่นชมกกต.ยุคแรกๆนะครับปุ๊บปั๊บแขวนไว้ก่อนมีใบเหลืองมีใบแดงออกมาคือถ้าเลือกตั้งจบแบบนี้นะแล้วประกาศมาแบบนี้นะแล้วอยู่ๆมาเดี๋ยวมาบอกสอยคนนั้นสอยคนนี้มันยุ่งมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาได้รับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวหรือระหว่างนั้นก็บินไปนู่นบินมานี่ไปโอ้โหมันมหาศาลงั้นกกต.ก็มันเป็นสรุปที่คำสุดท้ายบอกต้องด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ่ะก็ดีรอบคอบก็ดีเอาเรื่องดื่มน้ำพาดหัวก็ต้องเล่าหน่อยท่านบอกก็ลองช่วยผมคิดนะผมก็คิดมาสักพักนะก่อนจะคือเมื่อวานเนี่ยที่มันเป็นวันเฉลิมเป็นวันปิยมหาราช
ขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวชุดขาวกันนะครับก็ไปทำพิธีวางพวงมาลากันแต่แล้วบิ๊กทินครับคุณสุทินคลังแสงรัตนกลาโหมก็บอกว่าเตรียมจะเรียกชี้แจงการเปลี่ยนการจัดหาเรือดำน้ำจีนเป็นเรือรบฟริเกตเรือรบฟริเกตคืออะไรมีเวลาพอโอ้โหเวลาไม่พอเอางี้เป็นเรือรบที่มีความเร็วสูงนะครับใช้เป็นเรือคุ้มกันเป็นเรือลาดตระเวนอะไรต่างๆก็ได้มันจะมีภารกิจต่างๆกันนะครับถามว่าการเปลี่ยนเป็นเรือรบฟริเกตจะทำให้เสียงบประมาณที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ไหมเช่นมีทั้งการส่งคนไปอบรมไปเตรียมสถานที่จอดเรือดำน้ำนี่ตังค์เท่านั้นนะคุณสิทธินบอกว่ามันต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างเดินหน้าต่อเอาเครื่องยนต์จากจีนและต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซึ่งก็มีได้มีเสียเหมือนกันยืนยันว่าเราจะคิดให้รอบคอบในทุกมิติรวมทั้งมิติกฎหมายคิดว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหากเดินหน้าต่อคิดว่าจะต้องเจอคำถามมากกว่านี้ถามว่าเสียงใต้บังคับประชาของเหล่าทัพว่ายังไงคุณสิทธินบอกทุกคนเข้าใจดีก่อนจะตัดสินใจเรื่องนี้ก็หารือกันอย่างละเอียดนะถามว่าจะเสียเปรียบไหมคุณสุทินบอกว่าไม่เสียเปรียบเพราะต้องดูมูลค่าของแต่ละอย่างด้วยถ้าหากเรือถูกแล้วเขามาบวกแพงอันนั้นเสียเปรียบซึ่งทุกอย่างเป็นราคาที่รับรู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานก็ไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไอ้คำนี้ผมงงครับอันนี้จะผมจะโง่เกินคุณสุทินบอกไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่ามันแปลว่าไงฮะไม่ได้ผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามใช้สมองโง่ๆคิดต่อสักวันมันยังไงอ่ะนายกอีกคนนายกท่านดีคุณเศรษฐาทวีสินพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตบอกว่าขอให้คุณสุทินคลังแสงเป็นผู้ให้ข้อมูลถ้ามีข้อมูลครบถ้วนแล้วค่อยดำเนินการแต่เชื่อว่าจะมีข่าวดีเรื่องความคืบหน้าไปด้วยดีงั้นขอให้กระทรวงกลาโหมทำงานก่อนหลังจากไปเจรจามาแล้วและยืนยันว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบในเรื่องนี้ใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกไม่ครับดีครับอย่าไปเสียเปรียบเขาแต่ก็ยังงงๆมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นไปตามสัญญาเพียงแต่ว่ามันเป็นไปตามข้อตกลงคือท่านฟังครับเรือฟริเกตเนี่ยมันเป็นเรือที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือรวมถึงทั่วโลกเลยนะเรือฟริเกตเนี่ยทั่วโลกก็จะมีเรือแบบเนี้ยเป็นกำลังรบหรือพิเกตเป็นเรือที่มีความเร็วสูงแต่มันเล็กกว่าเรือที่รบโดยตรงที่เขาเรียกแบทเทิลชิพนะครับใช้ในการลาดตระเวนปัจจุบันเรือพิเกตก็ถูกทำหน้าที่เหมือนกับสมมติว่ามีการขนส่งอะไรเนี่ยเรือพิเกตก็จะหนาทำนี่ปกป้องเช่นกองเรือสินค้าซึ่งไม่มีอาวุธติดไม่ได้ติดอาวุธเรือพิเกตก็จะทำหน้าที่ในการคุ้มกันแล้วสามารถปราบเรือดำน้ำได้ด้วยนะครับเวลากำลังจะหมดก้าวไกลครับยังไม่ได้สรุปกรณีของส.ส.ฝั่งทนถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศโดยคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลเป็นคณะทำงานพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศก็บอกว่าคณะกรรมการวินัยของพรรคยังมีข้อมูลไม่เพียงพอก่อนตัดสินส่วนคุณเบญจานั้นก็เจ้าตัวจะสอบเพิ่มวันนี้นะครับ24ตุลาคมก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับกรรมการบริหารของพรรคแล้วก็ติดตามดูกันนะครับมีข่าวจะบอกนิดนึงก่อนจะลาจากกันไปนะครับคุณบุญยอดสุขทินไทยซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ประชาธิปัตย์เนาะเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนต้องไม่ลืมคุณบุญยอดเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนแล้วก็มาเป็นนักการเมืองตอนนี้ก็โบกมืออำลาแล้วครับจากพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนจะเปิดตัวกลับไปเป็นพิธีกรข่าวบน YouTube ออนไลน์แนวหน้าร่วมกับเจ๊ปองครับอัญชลีไพรีลักษ์อย่างเป็นทางการประเดิมวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเป็นรายการคุยข่าวการเมืองแนวหน้าทอล์กตามสไตล์ของคุณบุญยอดซึ่งติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาใน YouTube วันนี้จะเป็นวันแรกนะครับ4โมงถึง5โมงผมเพิ่งเห็นข่าวก็อ่ะใครเป็นแฟนก็ ขออภัยครับ ไปดีกว่าโอ้ย7โมงแล้วเกินเวลา กำเริบไปด้วยผมไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกสถานี
ันนี้หนูนาควบคุมเสียงผมทวีปฝันบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสวัสดีครับ